วัสดีครับบ้านกูเองครับแล้ววันนี้กูก็พาตัวเองกับทีมงานเนี่ยมาตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลมนาลมนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพจิตดีที่สุดนะในประเทศไทยกูก็ไม่รู้ว่าจริงไหมกูฟังเขามาทีเหมือนกันแหละต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะกูแค่รู้สึกว่าเอ้ยมาลองตรวจสุขภาพจิตกันดูเนาะวันนี้คนที่กูเลือกมาให้ตรวจสุขภาพจิตเนี่ยก็คือไอ้ไทม์นะเป็นอินดิเตอร์แล้วก็ตัวกูเองด้วยนะน็อตนะให้มึงบอกหน่อยดีกว่าว่าทำไมมึงถึงตัดสินใจมาตรวจสุขภาพจิตพี่นิ้งคิดว่าแบบทุกคนก็น่าจะตรวจนะเรื่องความเครียดหรือการควบคุมอารมณ์อะไรเงี้ยต่างๆใช่ๆพวกนั้นก็เกี่ยวด้วยคือทุกคนน่าจะต้องตรวจแหละถึงแม้แบบบางคนที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเอ้ยถ้าคุณมาตรวจอาจจะเป็นก็ได้หรือถ้าเกิดแบบดีอยู่แล้วอ่ะมันก็จะแบบทำให้ดีแล้วก็เสถียรมากขึ้นได้อะไรแบบอย่าคิดว่าแบบการมาตรวจจิตแล้วแบบเชื่อมึงต้องโรคจิตมึงต้องเป็นซึมเศร้ามึงต้องเป็นไบโพล่ามึงไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวบางทีเอ้ยเราแค่แบบมีกลิ่นว่าเฮ้ยกูเครียดเกินไปหรือกูเหนื่อยเกินไปว่ะลองมาเช็คตรวจสุขภาพจิตกันดูไม่มีเสียหายนะแล้วก็คิดว่าจริงๆทุกบริษัทน่าทำนะแบบพนักงานบริษัทยิ่งแบบมีหลายคนแบบร้องไห้ทุกวันอะไรก็มีอะไรพนักงานออฟฟิศเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องจิตเวชเนี่ยเยอะเลยนะในออฟฟิศก็มีหลายคนใช่ไหมแต่ที่กูเลือกมึงเนี่ยกูรู้สึกว่ามึงจะมีแนวความคิดที่ค่อนข้างแบบว่ามองโลกในแง่ลบกว่าคนอื่นสำหรับกูนะกูจะรู้สึกไปเองไม่รู้จริงไหมนะจะรู้สึกว่าแบบมึงจะคิดว่าแบบคนรอบข้างอ่ะจะไม่สนใจมึงมันก็มีบ้างนะคิดว่าคนเรามันก็ไม่ต้องสนใจกันอยู่แล้วใช่กูคิดว่ามึงอ่ะเข้าใจในพอยนั้นแต่ว่าความรู้สึกกูนะแบบคือมึงรู้ว่าคนอื่นไม่สนใจเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามึงก็ข้างความรู้สึกแย่ตรงนั้นไม่ได้บางทีมึงจะแบบบ่นน้อยใจออกมาโอ้ฟังกูเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมในช่วงไงแต่แบบมันก็ปกติอีนิสัยหนึ่งที่กูสังเกตเห็นของมึงอ่ะมึงกำลังจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมึงก็อยู่ๆก็เปลี่ยนไม่พูดแล้วอันเนี้ยคือกูอาจจะคิดไปเองนะว่าแบบมึงกำลังคิดว่าตอนแรกมึงจะพูดแต่ว่ามึงก็มาคิดอีกทีว่าสิ่งที่พูดไปอ่ะคนอื่นจะอยากฟังหรออะไรเงี้ยนึกออกปะเขาไม่อยากฟังหรอกงั้นกูหักหัวเรือไม่พูดดีกว่าใช่ไหมมันก็จะมีทั้งจริงแล้วก็คนตีนแต่แบบจริงก็ใช่อย่างเช่นแบบคนพูดจบไปแล้วหรือแบบไม่พูดก็ได้อะคือเคยมีความเชื่อว่าแบบว่าคนเราแม่งจะเกิดมาพูดได้แบบสมมุติแบบ 5,000 ล้านคำอะไรก็เซฟไว้ดีกว่าพูดเยอะเดี๋ยวตายไวอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นสิ่งที่กูเลือกมึงมาเป็นคนแรกที่คิดว่าตรวจสุขภาพจิตแต่ว่าจริงๆหลักๆคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบน้อยใจคนอื่นบ้างที่แบบมองเราแปลกๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรไม่รู้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็น่าสนใจว่าไอ้ความรู้สึกน้อยใจตรงเนี้ยมันอาจจะเยอะผิดปกติหรือเปล่าที่แบบว่าบางทีแล้วเขาอาจจะไม่ได้น่าน้อยใจขนาดนั้นมันเรื่องปกติแต่แค่เราคิดไปแล้วไงเราก็ใช่ส่วนตัวกูเองเนี่ยเมื่อก่อนกูมีปัญหานะโหกูเนี่ยอยากถึงขั้นอยากตายเลยถึงขั้นแบบว่าไม่ไหวแล้วชีวิตนี้กูไม่อยากทำอะไรแล้วกูเบิร์นเอากูนั่งอยู่ดีๆกูร้องไห้กูอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยอะแต่ทุกวันนี้คิดว่าความรู้สึกเหล่านั้นอะมันลดน้อยลงแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังมีกลิ่นกับความเครียดของงานอะไรเงี้ยก็ลองมาคุยดูนะตัวกูรู้สึกตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้สึกว่ามันอาจจะมีปัญหาในอดีตที่ยังส่งผลมาหรือปัญหาในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้ากูมีคุณต้องถามไว้ก่อนก็น่าจะดีมีความสงสัยด้วยว่าเอ้ยการตรวจจิตเวชอะไรพวกเนี้ยเขาชอบวินิจฉัยโดยที่แบบเอ้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองใช่ไหมแต่สิ่งที่กูสงสัยคือแต่ตอนวินิจฉัยอะเราเขาได้ตรวจสมองเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้เครื่องตรวจอะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าในหัวกูมีสารเคมีก็จะพาหัวก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะโอเคอะในโรงพยาบาลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายไหมก็เดี๋ยวมาเล่าแบบละเอียดให้ฟังว่าเอ้ยไปคุยอะไรและผลมันออกเป็นยังไงและที่เนี่ยมันเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างเนอะโอเคอ่ะไปกันโอเคกูก็ได้ไปคุยกับจิตแพทย์ไปแล้วนะบอกเลยว่าดีนะดีชอบมีแบบน้ำตาคลอด้วยไม่นึกนะว่าจะแบบว่าคุยแล้วแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่มันไปเบิร์นนั่นเลยนะหลักๆคือกูอ่ะเอาไอ้ทามมาแล้วตัวกูเนี่ยคือเข้าไปลองดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยของก็ถึงนะของก็ดีนะเข้าไปหานายแพทย์อินทนัทผู้สันตินะเขาพูดจาแบบดีเลยอ่ะคือบางทีแล้วเราอาจจะตั้งแง่แบบเฮ้ยเราเข้าไปคุยกับคนใช่มั้ยมันก็ต้องมีแบบเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันน่ะนึกออกป่ะเฮ้ยกูคิดแบบนี้แล้วถ้าหมอไม่ได้คิดแบบนี้แล้วหมอมันจะมาตัดสินกูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่มีนะเพราะว่าหมอเขาเน้นถามเน้นแบบเจอจุดปลั๊กของเราพอเราพูดไปใช่ไหมเนี่ยเขาเล็งแล้วจุดเนี้ยมึงมีปัญหาจุดนี้เขายิงเปี้ยงที่ข้อนั้นแล้วมึงก็จะเบะมึงจะพูดแล้วมึงเบะเว้ยเขาจะยิงเปี้ยงในข้อนั้นที่เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นที่มาของโรคได้อะไรเงี้ยแล้วทำให้เรากล้าพูดแล้วก็เขาไม่ตัดสินเราเขารับฟังอย่างเดียวโอเคอันนี้เป็นใบที่หมอเขียนเนาะแล้วเหมือนเขาสัมภาษณ์กูใช่ไหมเขาต้องเขียนว่าแบบเขาคิดอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยคุยเสร็จหมอถามว่าต้องการอะไรอีกไหมกูบอกว่ากูขอใบเนี้ย มันจะมีแผงกั้นใช่ไหมกูยื่นมือไปแล้วแบบดึงมาขอใบเนี้ย
เออแล้วก็ได้ใบนี้มาการคุยเนี่ยกูโอเคกับเนื้อหาที่คุยมากเลยนะคือมันตอบปัญหากูได้หลายอย่างโอเคสรุปแล้ววินิจฉัยออกมาเนี่ยคือกูไม่ได้เป็นโรคอะไรเว้ยแต่ว่ามันตอบได้ว่าเพราะอะไรกูถึงคิดแบบนี้เออมันคือบางทีแล้วการมาหาจิตแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นโรคคุณถึงจะมาใช่ไหมบางทีแล้วคุณแค่แบบตอบปัญหาไม่ได้ว่าคุณอยากตายเพราะอะไรคุณเบื่อเพราะอะไรคุณหมดไฟเพราะอะไรไงคุณมาถามเขาเขาจะถามคุณแล้วสุดท้ายคุณจะได้คำตอบของคุณเองเว้ยงงป่ะคือตัวมึงเนี่ยต้องการมาถามหมอใช่ไหมแต่สิ่งที่หมอทำเนี่ยไม่ได้เป็นการตอบคำถามมึงแต่เป็นการมาให้มึงตอบแล้วเดี๋ยวมึงจะได้คำตอบของมึงเองเออเฮียต้องแบบจิตวิทยาจิตวิทยาเออเอ้ามาร้อยเรียงเรื่องราวหน่อยคือของกูเนี่ยเขาเขียนว่าปัญหาเนี่ยไม่มีเป้าหมายใช่ไหมแล้วก็เบื่ออารมณ์ขึ้นลงง่ายแล้วก็เคยอยากตายนี่คือปัญหาของกูใช่ไหมคือแบบสุดท้ายมันวนอยู่ในที่แบบว่าไม่มีเป้าหมายว่าจะทำอะไรต่อแบบเพราะว่ากูบอกหมอว่าด้วยความที่กูสักเซสทุกอย่างแล้วไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้ไม่ได้มีความฝันมากกว่านี้แล้วก็สามารถใช้เงินตรงนี้ไปจนวันตายได้อะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันมีคำตอบว่ะมีคำตอบทั้งว่าทำไมกูถึงรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายและกูจะทำยังไงทำให้กูอยากอยู่ต่อได้คือแค่กูเล่าเรื่องอ่ะมันตอบได้หมดเลยมาร้อยเรียงก่อนนะเขาถามเรื่องครอบครัวเว้ยกูก็เล่าเรื่องครอบครัวไปว่าพ่อแบบไม่ทำงานแม่เป็นเสาหลักครอบครัวบาบาบาแล้วก็คุยต่อว่าแบบแล้วเรารู้สึกชอบทำอะไรเขาถามกูชอบทำอะไรมันไม่มีสิ่งที่ชอบขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบมันอยู่ที่คำชมว่ากูได้รับคำชมหรือเปล่าเช่นแบบวาดรูปหรือทำคอนเทนต์หรือทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยตอนกูทำเนี่ยก็ความรู้สึกหนึ่งแต่ถ้ากูพับบิกออกไปแล้วแล้วมีคนชมอ่ะกูดีใจนะมันเป็นความรู้สึกชอบก็ต่อเมื่อมีคนชมนึกออกไหมสมมติว่ากูทำคอนเทนต์อ่ะกูอาจจะมั่นใจผลงานมากนะแต่กูโพสต์ไปแล้วไม่มีใครชมเลยไม่มีใครแชร์เลยมีแต่คนด่าด้วยกูยังจะชอบผลงานชิ้นนั้นไหมไม่กูก็ต้องไม่ชอบนึกออกปะกลายเป็นว่ากูไปชอบในความรู้สึกการได้รับคำชมพอกูพูดเล่าเรื่องครอบครัวและความรู้สึกการได้รับคำชมหมอแม่งยิงประเด็นมาเปี้ยงเดียวเลยพ่อแม่เคยชมเราหรือเปล่าไม่เคยกูไม่ได้มานั่งนึกไงว่าพ่อแม่ชมไหมกูมานั่งนึกไอ้เหี้ยไม่เคยชมเว้ยกูไม่เคยได้รับคำชมจากพ่อแม่มันกลายเป็นคำตอบของกูเลยว่าทำไมถึงต้องการคำชมและถ้าจะอยากมีชีวิตต่อต้องทำยังไงเขาเขียนในกระดาษนะว่ากูรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าคือกูไม่ได้พูดนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่ากูสักเซสแล้วกูมีเงินแล้วแต่กูไม่ได้อยากอยู่ต่อพอยที่ทำให้อยากอยู่ต่อมันคืออะไรนั่นคือมึงต้องรู้สึกก่อนว่ามึงมีคุณค่าให้อยู่ต่อเนาะกูไม่ได้คิดว่ากูต้องมีค่าแล้วกูต้องอยากอยู่ต่อกูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเมคเซนส์ที่หมอบอกว่ากูรู้สึกว่ากูไม่มีคุณค่าถ้าเกิดกูรู้สึกว่ากูมีคุณค่ากูก็อาจจะไม่ต้องรับคำชมคนอื่นไงแล้วกูก็อาจจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อโดยที่ไม่อยากตายเพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีค่าอะไรเงี้ยเนาะไหมเขายิงไปว่าขาดการได้รับคำชมจากพ่อแม่เลยต้องการคำชมจากคนอื่นกูก็มานั่งคิดว่ะจริงที่กูแบบว่าทำคอนเทนต์แล้วแบบไม่ได้ภูมิใจในคอนเทนต์ตัวเองจะภูมิใจก็ต่อเมื่อมีคนชมแล้วกูชอบที่มีคนชมเพราะตอนเด็กไม่ได้รับคำชมมามันเป็นแบบนั้นซึ่งมันส่งผลให้พอเราโตมาแล้วเนี่ยเราจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปถมช่องว่างที่มันไม่มีวันเต็มในอดีตเนี่ยป่ะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วยังไงตรงนั้นมันก็เต็มไม่ได้มึงเลยต้องการถมเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นโยงจากการคำชมจากพ่อแม่ไปว่าทำให้กูรู้สึกไม่มีคุณค่าพ่อแม่ไม่ชมตอนเด็กทำให้กูรู้สึกไม่มีค่าทำให้อยากตายและไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะแม่งตอบเลยว่าทำไมกูถึงคิดแบบนี้คือแม่งแค่ย้อนไปตอนเด็กเว้ยว่ากูไม่ได้รับคำชมจากพ่อแม่กูเลยต้องการคำชมแล้วกูจะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองอย่างนั้นอ่ะนึกออกไหมแล้วมันก็สามารถตอบได้ด้วยว่าเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อวิธีแก้ที่จะทำให้อยากอยู่ต่อคือมึงต้องหาคุณค่าตรงนี้ให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่หมอทำต่อให้ไม่ได้ต้องเป็นกูเองที่ไปหาเองว่ากูจะทำยังไงให้กูรู้สึกว่ากูมีคุณค่าในการอยู่ต่อซึ่งพอยเนี้ยมันจะตอบถึงคนที่อยากอยู่ต่อนะนึกออกไหมคือถ้ามึงไม่อยากอยู่ต่อมันไม่มีคำตอบตรงนี้ให้มึงก็แล้วแต่มึงกูไม่บอกให้มึงทำอะไรนะแต่ว่าถ้ามึงอยากอยู่ต่อมึงต้องหาคุณค่าที่ทำให้มึงอยากอยู่ต่อให้ได้เว้ยซึ่งไอ้คุณค่าตรงนี้มันไม่ใช่คุณค่าที่คนอื่นมาชมเนอะวะแต่เป็นคุณค่าที่มึงรู้ตัวเองดีว่าตรงเนี้ยกูมีค่าเนอะไหมซึ่งตรงเนี้ยกูต้องไปหามาก็คิดว่าเป็นอะไรที่ยากเพราะว่ากูไม่ได้มองเรื่องคุณค่าเป็นการแบบการทำให้คนอื่นอะไรเงี้ยกูไม่ได้มองตรงนั้นไงสมมติกูโอนตังค์ให้แม่150,000เงี้ยกูไม่ได้รู้สึกว่าตรงนั้นเป็นคุณค่ากูรู้สึกว่ากูใช้เงินกับการรักษาแม่เนอะไหมมันไม่ใช่คุณค่าหรือสมมติกูทำคอนเทนต์นะแล้วแบบว่าคนชอบคนได้เปลี่ยนความคิดกูไม่ได้รู้สึกว่ากูได้คุณค่าจากการที่มึงเปลี่ยนความคิดกูแค่รู้สึกว่าขอบคุณนะที่มึงมาดูคลิปกูเนี่ยบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้กูมียอดวิวละให้คนชอบกูอะไรเงี้ยกูรู้สึกอย่างนั้นแต่กูไม่รู้สึกว่ากูสร้างคุณค่าให้มึงแล้วต่อให้มึงได้อะไรไปจากกูไม่รู้สึกว่ากูให้มึงกูทำเพื่อตัวเองเนี่ยบอกว่าพูดอย่างที่กูอยากจะพูดทำคลิปแบบที่กูอยากจะทำถ้ามึงชอบก็ดีใจด้วยเนี่ยบอกว่ากูไม่รู้สึกว่ากูให้มึงซึ่งกูต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ว่ากูรู้สึกว่าอะไรคือคุณค่าของกูนั่นน่ะทำให้กูมีเป้าหมายและทำให้อยากอยู่ต่อและทำให้ไม่อยากตายนี่คือพอยต์นะตรงเนี้ยจบไปในการวินิจฉัยของกูสุดท้ายคือไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วก็ได้คำตอบทั้งสองคำถามว่าทำไมถึงคิดแบบนี้และจะทำยังไงให้ไม่คิดแบบนี้กูได้คำตอบหมดแล้วต่อมาเนี่ยกูสงสัยเรื่องการวินิจฉัยคือกูอยากรู้มึงมีวิธีวินิจฉัยยังไงคือเราชอบบอกว่ามันเป็นสารเคมีในสมองแต่ว่าเพื่อนกูที่วินิจฉัยออกมาเป็นโรคแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ตรวจที่อะไรในสมองเลยอ้าวแล้วอย่างนี้มึงวินิจฉัยได้ยังไงวะยังไงกูก็สงสัยตรงนี้ไงคุยกันเสร็จกูก็ถามหมอว่า
เออแล้ววินิจฉัยได้ยังไงมันต้องไปเข้าเครื่องก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอธิบายมาว่าการที่จะวินิจฉัยว่าใครป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยคือมันใช้วิธีอย่างนี้เว้ยเหมือนตามหากลุ่มเป้าหมายอ่ะมึงจะขาย iPhone ใช่ไหมมึงต้องรู้ก่อนว่าคนที่อยากได้ iPhone อ่ะคือใครเขามีแนวโน้มในพฤติกรรมยังไงชอบคุยโทรศัพท์ชอบออกกำลังกายชอบเล่นโซเชียลมีเดียชอบถ่ายรูปด้วยคุณภาพที่ดีๆอะไรเงี้ยเป็นคนลักชัวรี่ชอบใช้ของแพงชอบใช้แบรนด์เนมอะไรเงี้ยคนแบบนั้นเนี่ยก็คือ data ที่จะมีแนวโน้มซื้อ iPhone ใช่มั้ยคนป่วยก็เหมือนกันจากอดีตเนี่ยเค้าคือการเก็บข้อมูลเว้ยว่าคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยมีแนวโน้มจะทํากิริยาอะไรที่คนทั่วไปเค้าไม่ทํากันคนที่ป่วยเป็นไบโพล่าจะทําอะไรคนที่ป่วยอันนั้นจะทําอะไรอันนี้จะทําอะไรเงี้ยสมมุติว่าป่วยเป็นซึมเศร้าเงี้ยสมมุติมี10ข้อเนี่ยแม่งโดนไปแล้ว9ข้อมึงจับคนนี้เข้าไปวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าได้เลยส่วนไอ้เรื่องสารเคมีในสมองเนี่ยมันมาทีหลังคือพอเราได้กลุ่มคนนี้มาแล้วใช่ไหมเขาอาจจะหามาก่อนว่าตั้งแต่อดีตนะคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีกิริยา10ข้อนี้สมมุติว่ามันมีสักหลายๆคนค่อยเอามาเช็คสมองว่าเอ้ยในสมองของคนกลุ่มนี้มีสารเคมีที่มันมากหรือน้อยกว่าคนทั่วไปเท่านี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยสารเคมีตรงนี้มันถึงเกิดต่างหากเพราะนั้นกลายเป็นว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันสามารถวินิจฉัยด้วยการกระทำได้เลยไอสารเคมีในสมองอ่ะมันมาทีหลังจากการเอาคนกลุ่มนี้ไปทดลองสมองดูนึกออกไหมเพราะนั้นการวินิจฉัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องวัดเคมีในสมองแต่ถ้ามึงวัดเนี่ยมันก็จะรู้ว่าลดตรงเนี้ยมันลดน้อยหรือมากกว่าคนทั่วไปวันนี้กูก็ได้คำตอบมากมายไก่กองเลยของกูก็ประมาณนี้ถือว่าดีเลยดีใจที่วันนี้ได้มานั่งคุยเปิดอกกับหมอเนาะแล้วก็รอไอ้ถามนะกูเนี่ยใช้เวลาคุยแค่1ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยของไอ้ถามผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วไม่ยังไม่ออกมาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถามจะเป็นยังไงกูว่าตัวเนี้ยหนักนะโอเคนี่อย่างแรกที่กูเห็นนะใบเสร็จที่มึงส่งมามากกูไปเป็นพันมันแน่นอนแล้วมึงต้องได้ยาเรียบร้อยเรียบร้อยนะได้ยาใช่ไหมไอ้ทำมาแล้วก็ถามมึงก่อนว่ามึงได้โรคกลับมาไหมเข้าข่ายอ๋อเข้าข่ายกับภาวะได้ภาวะเขาวินิจฉัยมาว่าอะไรน่าจะเป็นภาวะหมดไฟกับเข้าข่ายสมาธิสั้นคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือคนเนี้ยค่อนข้างที่จะคุยดีเพราะว่าแบบคนรอบตัวที่เคยไปหาบางคนเขาก็จะไม่ได้ถามอะไรอันนี้คือเขาเริ่มถามก่อนเพราะว่าเรามาหาเขาครั้งแรกใช่ไหมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีมันจะมีความแบบได้ฟิลคล้ายๆกับคุยนักจิตอ๋อมึงเคยไปหาที่อื่นมาก่อนแล้วไม่เคยคุยกับนักจิตเฉยๆคือมันก็มีแบบให้คำแนะนำแหละซึ่งการภาวะก็เหมือนเป็นการให้คำแนะนำนิดนึงว่าช่วงนี้น่าจะเป็นภาวะอย่างนี้ภาวะแต่ว่าจริงๆมันมีทางแก้นะด้วยยาก็มีเหมือนกันคือภาวะสามารถแก้ด้วยยาได้ภาวะหมดไฟอีกอันนึงอะไรนะเข้าข่ายสมาธิสั้นเข้าข่ายสมาธิสั้นสมาธิสั้นนี่ก็คือเป็นโรคทางจิตเวชบางทีมันเกิดจากสมองแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบบพอเราโตแล้วมันค่อนข้างที่จะวินิจฉัยยากคือมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเยอะทีเนี้ยแบบว่าอันนี้บอกคนดูก็ได้ถ้าได้ดูนะผมว่าถ้าอนาคตมีลูกหรือมีแบบมีเด็กคนรู้จักอะไรเงี้ยพาเด็กมาหาก็ดีนะต่อให้แบบไม่มีอาการอะไรแบบซุกซนธรรมดาอะไรเงี้ยบางทีก็มาหาก็ไม่เร็วฮะเพราะว่าอันนี้หมอเขาบอกว่าเด็กอ่ะมันไม่มีเรื่องอารมณ์มันจะแบบเพียวๆเลยเพียวๆเด็กเลยเพราะงั้นแบบจะวินิจฉัยง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรก็รีบรักษาดีกว่าแล้วก็เป็นโรคพันธุกรรมด้วยนะมาริสันเนี่ยเขาให้ยาอะไรมาบ้างวะดูยาก็มียาสมาธิกับยานอนหลับเนี่ยอันนี้แหละวะยาสมาธิยาสมาธิเขาถ่ายว่าเป็นสมาธิสั้นยังไม่วินิจฉัย 100% กับอีกอันนึงแต่ว่ากินเมื่อมีอาการก็คือเมื่อมีอาการแบบเราโฟกัสไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่อยากทำอะไรคือสมาธิสั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบลืมทำอ่ะแต่มันเป็นคือการไม่อยากทำอ่ะที่มึงพูดสมาธิสั้นมันมีวินิจฉัยได้4อันเท่าที่ทำได้ก็คือมันจะมีอันนึงโอเวอร์โฟกัสแบบว่าโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่สุขซุกซนแล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนกูเข้าข่าย2อันแรกไงส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นยานอนหลับที่เอาไว้แก้อะไรแก้ภาวะหมดไฟอ่ะภาวะหมดไฟมันเกิดจากการที่แบบว่าเราใช้พลังงานกับอย่างอื่นไปเยอะเช่นชีวิตประจำวันนู่นนี่มาเสร็จแล้วเราถ้าเรายังนอนดึกอีกอะไรเงี้ยแล้วกูก็บอกว่านอนดึกเพราะปกติทุกวันก็นอนตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยแล้วก็นอนน้อยก็คือแบบตื่น10 โมง11 โมงเขาบอกว่าการที่นอนเป็นเวลาเนี่ยคือมันอาจจะนอนเป็นเวลา8 ชั่วโมงหรือ7 ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าแบบถ้าเกิดมันผิดเวลามันค่อนข้างที่จะมีผลต่ออารมณ์ด้านอื่นได้เหมือนกันมันดึกเกินไปอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบร่างกายมันภาวะเครียดสะสมแล้วการคุยมึงคุยกับหมอว่าอะไรบ้างกูล่ายาวเลยตะกี้มันคุยหลายอย่างมากเลยมั้ยมีเรื่องวงเรื่องทำงานเรื่องชีวิตประจำวันแต่แล้วก็แค่นี้มันก็คือชีวิตมันวนเวียนอยู่แค่นั้นข้อดีของการคุยกับนักจิตหรือหาหมอจิตเวชเนี่ยมันดีอย่างนึงที่แบบบางเรื่องอ่ะเราคุยกับใครไม่ได้เว้ยถ้าไม่ใช่คนไม่รู้จักอันนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงคือแบบว่าอย่างหมอนักจิตเราไม่รู้จักแต่เราคุยได้หรือบางคนที่แบบเราเพิ่งเจอกันที่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยแล้วเราแบบคุยละคิดกันแบบเรื่องแบบปัญหาชีวิตที่มันคล้ายๆกันเราก็คุยกับเขายาวได้อะไรเงี้ยเราเล่ายาวทั้งที่แบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเจอเขาอีกเมื่อไหร่แล้วซึ่งหมอจิตเนี่ยแค่คุยได้ไม่พอแต่เขายินดีฟังด้วยเพราะนี่คืองานเขาบางทีแบบเราเจอคนแปลกหน้าแล้วอ่ะโอเคเราเล่าได้
แต่แม่งอยากฟังหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่อันเนี้ยเขาอยากฟังเพราะนั้นเราจะแบบสบายใจมากในการเล่าเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันฟังเราอยู่แล้วร้อยเรียงเรื่องราวได้มั้ยว่าแบบมึงได้คำตอบอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่มึงรู้อยู่แล้วมั้ยได้สบายใจขึ้นแบบได้คุยได้เล่าเฉยคือบางเรื่องมันรู้อยู่แล้วแล้วเราทำอะไรไม่ได้อะกูว่าตรงนี้สำคัญนะคือไอ้ความสบายใจนี่แหละมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเล่ากับใครให้ใครฟังก็ได้เว้ยแต่แม่งต้องเป็นหมอจิตเพราะว่าอะไรเหมือนมึงจะทำบุญที่ไหนแล้วมึงสบายใจทำบุญอ่ะพอยต์มึงคือต้องการบุญใช่ไหมแล้วมึงจะไปทำบุญกับใครระหว่างแม่ค้าขายข้าวกับพระมึงจะเชื่อใครมากกว่ากันมึงก็ต้องเชื่อพระมากกว่าเพราะนี่มันคือคาแรคเตอร์ทางสังคมที่ต่อการกระทำของมึงแต่ถ้าเกิดมึงแบบมีปัญหาทางสุขภาพจิตอ่ะคนคนนั้นมันอาจจะไม่ใช่ใครก็ได้แต่แม่งต้องเป็นหมอจิตอ่ะเพราะว่าไอ้เช่นเนี่ยมันมีความรู้แล้วเราก็เชื่อมันว่ามันจะให้ความรู้กับเราได้เพราะฉะนั้นเราเลยเล่ากับเขาอย่างเปิดอกแล้วเราพอพูดเลยมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงได้อะไรเงี้ยสิ่งที่มึงได้รู้สึกว่าความสบายใจตรงนั้นมันคือถูกต้องแหละเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อเอาสิ่งนั้นแหละแต่มันก็มีเรื่องนึงที่แบบที่ออกเหมือนกันนะแบบว่าเขามีถามว่าแบบไล่เรื่องทั้งหมดที่ทำอ่ะอยู่กับอะไรนานสุดก็บอกว่าน่าจะดนตรีนะผมกลัวเขาจะเป็นให้แบบกูหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วบางทีแบบมันหาหลายอย่างจำไม่ได้แบบว่าเชื่อดนตรีอยู่กับกูมาตั้งแต่ม.3ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แต่แค่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเบิร์นเอาอย่างที่เขาบอกก็เลยเป็นภาวะหมดไฟใช่ไหมกูรู้สึกว่าอันนี้เขาก็ตอบดีนะแบบว่าขายข้อข้องใจกูได้หลายอย่างแล้วก็สำคัญคือเขาไม่ตัดสินไม่เอาชุดความคิดเขามาตัดสินเราค่อนข้างจะพูดไปในแนวทางที่เหมือนมึงเห็นด้วยกับกูด้วยซ้ำกูไม่เชื่อว่าเขาจะเห็นด้วยกับกู 100% เลยแต่ว่าเขามีวิธีการพูดอะไรต่างๆให้มันแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราคือพวกเดียวกันแล้วก็มีการสังเกตกิริยาพวกแบบคำกิริยาแบบนี้สื่อถึงอะไรอะไรเงี้ยกูถามเขาตอนหลังว่าแบบแล้วถ้าคนไม่กล้าพูดก็มีวิธีดูจากกิริยาท่าทางดูจากการแสดงออกอะไรเงี้ยหรือแบบว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้อะไรแล้วเขารู้สึกแย่เดี๋ยวเขากลับมาคือสุดท้ายยังไงมึงก็พูดแต่มีอันนึงแบบกูงงตัวเองมากเลยกูจำได้เป็นช่วงเดทแอบกลางๆในช่วงกลางๆมันพูดอะไรไปสักพักแล้วแบบว่าคุยกับเขาอยู่ๆจะร้องไห้เฉยเลยแต่จำไม่ได้กูเป็นกูแล้วกูต้องพยายามแบบอึ๊บคือกูกำลังจะถามว่ามึงร้องหรือเปล่าไม่ร้องออกมาแต่ว่าอึ๊บใช่ไหมอึ๊บซึ่งแปลกนะแบบว่าเหมือนมันเป็นอะไรในจิตใจเราที่แบบเราก็รู้อยู่แล้วเราก็ผ่านมันมาได้ตั้งนานแล้วแล้วเราก็เคยพูดเรื่องนี้บ้างด้วยซ้ำอ่ะแต่พอมันมีคนที่แบบตั้งใจมาฟังมึงจริงๆมึงแค่เล่าเรื่องที่มึงเล่าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วผ่านมานานแล้วไอ้เหี้ยแม่งเบะเฉยเลยนะแม่งงงนะงงนี้มันอาจจะสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องการใครสักคนนึงมารับฟังชีวิตของเราแบบที่เขาเต็มใจจะฟังจริงๆอยากแนะนำให้ทุกคนลองมานะไม่จำเป็นต้องที่นี่ก็ได้นะแบบสักที่นึงหรือจริงๆโทรแบบเสิร์ชหานักจิตสักคนนึงก็ได้ถ้าได้คุยอ่ะรู้สึกว่าเราจะปลดล็อกอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันล็อกในจิตใจเรา มันอาจจะดีขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิมหรือถ้าคุณไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอ่ะมันอาจจะทำให้คุณอย่างน้อยมีกำลังใจหรือมีแรงอะไรสักอย่างที่แบบชีวิตคุณเดินต่อไปได้สรุปความคุ้มค่าของกูเนี่ยคุยอย่างเดียวนะมูลค่า 1,530 บาทส่วนของมึงเนี่ยคุยแล้วมียามูลค่า 2,390 บาทค่าคุยกับหมอเนี่ยค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตรวจผู้ป่วยนอก 1,200 ของมึง 1,600 ทำไมของมึงแพงกว่าวะนี่ดิของมึงอาจจะเป็นหมอใหญ่กว่ามั้งกูไม่รู้หมอใหญ่อะหรือว่ามันอาจจะมีราคาอีก400คือถ้าวินิจฉัยเจอโรคจะได้เพิ่มอีก400หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะสรุปความคุ้มค่าสำหรับกูอะกูรู้สึกว่าสำหรับคนไม่ได้ป่วยนะแบบว่ามาครั้งเดียวในชีวิตอะแล้วมาคุยให้ได้ปลดล็อกอะไรบางอย่าง 1,500 มันก็โอเคนะคือแบบว่ามันมาที่ดีๆไปเลยมันจะได้ไม่มีข้ออ้างของเขาว่าแบบหมอแม่งไม่ตั้งใจฟังเลยว่ะสุดท้ายแล้วแบบอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ามึงมาของดีไปเลยแล้วมาครั้งเดียวอ่ะโอเคนะ 1,500 แล้วของมึงอ่ะพี่ว่าไง 2,000 ก็โอเคนะอีกเรื่องที่อยากพูดคือรู้สึกว่าพวกเนี้ยมันช่วงเดียวไม่พอทีนี้ถ้ามีเวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงก็จะดีก็รู้สึกว่าคุ้มนะไม่ได้แพงเกินกว่าแบบเอ้ยอันนี้โรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยคือรัฐบาลอาจจะถูกกว่านี้แต่อันนี้มันก็ไม่ได้แย่คิดว่าน่าจะดีนะสำหรับทุกคนถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นหรือแบบอย่างเรารู้สึกมันต้องเป็นอะไรข้างในใจอ่ะก็ดีนะมันคุ้มที่จะเสียใช่มันคุ้มกว่านักจิตเพราะนักจิตเขาจะไม่มีวินิจฉัยให้เราวันนี้ก็ประมาณนี้ก็สำหรับทั้ง2คนเนี่ยคนนึงกลับบ้านตัวเปล่าอีกคนนึงกลับบ้านพร้อมโรคอะไรบางอย่างโอเคอ่ะก็รู้สึกว่าคุ้มค่าวันนี้ถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบ้านกูเองด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเคยไปหรือเปล่าเคยหาหมอจิตเวชบ้างหรือเปล่านะแล้วมีอะไรภายในจิตใจนะก็มาคอมเมนต์กันได้นะโอเคยังไงวันนี้บ้านกูเองก็ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพจิตดีนะครับบ๊ายบายเฮ้ยมีอะไรจะบอกบ้านกูเองเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะชื่อแกงว่าซ่องสุ่มหลังบ้านค่าข้าวแกงแค่50บาทใครเข้าแกงแล้วเนี่ยเราจะมาพูดคุยถกเถียงประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนคุยกันแบบลับๆนะและถ้าใครอยากเป็นท่อลำเลี้ยงเนี่ยก็เปิดซุปเปอร์แตงให้แล้วอย่าลืมนะเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนเฮียคนมากกว่า